วัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกิลพรีเมียร์ลีกหรือ BCL กันต่อนะครับนี่เป็นซีซั่น184ฟูลทีมสโมสรใน UCL ที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่ใน UCL BCL ของเรานะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับอินเตอร์มิลานเจอกับอาร์ซนอลครับในชีวิตจริงอาจจะเป็นเยอรมันเจอกันเองหรือเปล่าหรือยังไงปารีสมาดริดว่ายังไงแต่ใน BCL อินเตอร์เจอกับอาร์ซนอลครับผมสวัสดีครับผมเดฟฝากเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมปอนธนากรหรือคันโตน่ารวยเชิญครับแชมป์ชนแชมป์อีกคู่หนึ่งนะครับคุณเบฟแชมป์6สมัยนะครับคุณปอนแชมป์16สมัยครับผม มาดูกันครับผมฝีมือตึงๆมาแน่นอนครับมาดูไลอัพอินเตอร์มิลานของคุณเบฟก่อนนะครับ5-1-2-2ควิกเคาน์เตอร์ประตูเป็นยานซอมเมอร์ครับหลัง5ท่านรกจัดไลอัพแบบนี้อาจจะจัดหลอกหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะยังไม่เรียวไทม์นะครับเซนเตอร์3คนไลซิโนบาซูนี่สเตฟานเดฟานแล้วก็ดังเซลลูฟี่นะครับแบ็คซ้ายแบงเจมิงปาวาแบ็คขวาเฟดิโกดิมาโก้แต่น่าจะขยับนะครับส่วนกลางรับคริสเตียนอัสลานี่กลางลูก2คนนะครับฮาคานคาวนากูกับเฮลิกมาติคายานคู่หน้าเป็นมาร์คุสตูรามกับลาวตาโรมาร์ตินเนสนะครับส่วนปืนใหญ่อาร์ซนอลคุณปอนะครับ4-1-2-3ลองบอลเคาน์เตอร์ประตูเป็นอารอนลามสเดลคู่เซนเตอร์เป็นซากิโร่ทูมิโยสึกับกาเบรียลมาการเยสครับแบ็กซ้ายอเล็กซานเดอร์ชิงเชงโก้แบ็กขวาเบนไวท์มิดฟิลด์ตัวรับดีแคนไลส์ตัวลูก2คนเอมิลสมิธโลกับมาร์ตินโอเดกาดปีกด้านซ้ายกาเบรียลมาร์ตินเอลลี่ด้านขวาบุคโยซาก้าหน้าเป้าเป็นกาเบรียลเจซุสนะครับโอ้โหวันนี้3กาเบรียลรวมครบเลยนะครับปืนใหญ่หรืองูใหญ่ฮะจะเป็นแชมป์ซีซั่น184ฟูลทีม UCL นะครับแน่นอนฮะแข่งนัดเดียวตัดสินไม่มีเย่าเยือนไม่มีแก้ตัวนะครับถ้า90นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินแชมป์ด้วยการดวลลูกจุดโทษไปเลยนะครับผมอ่ะบอกเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณปอนจะแชมป์ถึง16สมัยข่มคุณเบฟอยู่นะครับแต่ว่าคุณเบฟมาดีมากสำหรับซีซั่นนี้นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็เอาชนะคุณจอมมาได้ด้วยนะครับผมเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับอินเตอร์คุณเบฟเคลียร์ก่อนฮะบุกจากซ้ายไปขวานะครับชุดน้ำเงินดำครับส่วนอาร์ซนอลคุณปอนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับวันนี้มากับชุดเหลืองนะครับได้ทำเกมบุกก่อนได้เปรียบนะครับมาร์ตินเนสกดดิ้งซ้ายก่อนเลย1-0ครับจริงความได้เปรียบไปก่อนเลยครับจากเพลแรกเราตะล่มมาร์ติเนสล่างวิกทามนะครับนี่ยืนห่างไปหน่อยจับบอลกลายเป็นดีนะครับนี่ห่างตัวแล้วย้อนกลับมาฝากเพื่อนแล้วก็ย้อนกลับมากดด้วยซ้ายลูกนี้ครับผ่านทั้งหมดเลยฮะโอ้โหได้ตั้งแต่เพลแรกเลยนะครับดูเหมือนว่านักเตะอาร์ซนอลยังไม่ทันได้สัมผัสบอลเลยหรือเปล่าครับเหลี่ยมดีมากครับแต่งเข้าซ้ายลูกนี้ตูมผ่านหน้าผ่านตามากันเยสไปเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นเป็นฝั่งงูใหญ่ครับขึ้นนำปืนใหญ่ไปก่อนนะ1-0 นะครับจากลาวตาโร มาร์ตินเนสครับแต่เวลายังมีอีกเยอะนะครับรอบชิงแบบนี้เนี่ยก็แข่งกัน8นาทีนะครับจากปกติเราเล่นอีเวนต์เราแข่งกันถ้าไม่ปรับอะไรเลยก็จะ6นาทีนะครับนัดชิงจะ8นาทีนะครับดักได้ครับปาวานี่นะครับเหมือนจะกลับมายืนปกติแล้วนะครับดูฟี่ก็จะมายืนเป็นแบ็คขวาตามไลน์อัพตอนแรกเห็นเป็นไปยืนเซนเตอร์จะยืนหลอกหรือเปล่าแทงช่องนี้ไม่ถึงมาร์ตินเนสครับติดมาร์กันเยสเอาละครับคุณปอนได้ตั้งตัวบ้างครับไปทางขวาครับซาก้าฝั่งนี้ก็จะมาดวลกับดิมาโก้นะฮะตามกราฟิกเราเห็นดิมาโก้ไปยืนแบ็คขวานะครับน่าจะปรับกลยุทธ์เลยครับปรับหลอกปรับหลอกย้อนมาที่ลามสเดลออกยาวๆทางซ้ายครับซิงเชงโก้วัดมาให้มาร์ตินเนลลี่มาร์ตินเนลลี่รอจังหวะสมิธโลวิ่งไปแล้วแล้วไหลช่องนี้ไม่ได้ครับผมตาวาตามมาครับหลัง5รอบรองชนะเลิศมีคุณเบฟแน่นมากๆนะครับเจาะไม่เข้าเลยนะฮะถ้าใครได้ดูแมตช์รอบรองกับคุณเก้าโอ๊ตเดี๋ยวมาลิฟนะครับผมเจาะยากลำบากเหลือเกินนะครับวันนี้คุณบอลจะเจาะได้หรือเปล่าครับทำเกมลุกขึ้นมาโดนปั๊มไปก่อนฮะบอลเป็นของอินเตอร์ครับมาร์ติเนสฝากไว้ตูรามอันก้อยมาที่มาติคยานครับมาติคยานรอแบ็กเติมครับดุมฟี่เปิดของลูกนี้มาร์ติเนสไม่ถึงต้องเคลียร์มาก่อนครับอาร์ซนอลยังไงข้างหน้ามีตัวเชซุสห้อยอยู่นะครับยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้จับบอลเท่าไหร่นะครับเชซุสคานุกุเป็นล่างบิ๊กทามเหมือนกันนะครับจะสับหลอกหรือเปล่าครับมีดีแคนไลส์ปักคองอยู่ให้ที่มาติคยานมาติคาเลียนมาติคยานให้ทางขวาครับดุมฟี่ดุมฟี่ดุมฟังติดซินเชงโก้เอาละครับอาร์ซนอลโอ้กระจายบอลขาดๆอยู่นะครับยังไม่ค่อยถึงกองหน้าเจอแต่บอลทัดแล้วจะกดแล้วนะครับคานากูเกือบไปเหมือนกันนะโดนจิ้มได้ก่อนครับเชซุสโอ้ต้องลงมาถึงครึ่งสนามนะครับเพื่อมาเก็บบอลนะฮะออกด้านซ้ายครับประคองได้แล้วครับซินเชงโก้ให้ไปข้างในครับมาร์ติเนลลี่ไปข้างในอีกทีนึงครับโอเดการ์ดฝากไว้เชซุสวนวันทูแล้วงัดชิปแล้วจิ้มต่อลูกนี้ตัดเสาไปนิดเดียวเท่านั้นเองก็มั่วมาเหอะเพื่อเลยฮะปล่อยได้ยังไงจะดักได้ยังไงนะครับชามชิ่งบอลแบบนี้ดูครับปึ๊กแป๊กปึ๊กแป๊กแล้วมีดีมาโก้มาวิ่งขวางประสงค์ดีประสงค์ดีจากแบ็กซ้ายไม่แฉลบด้วยนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูครับ
บางคนเข้ามาดูแล้วอาจจะบอกว่าโอ้โหอยากเห็นคนใหม่บ้างนะครับเจอแต่คนหน้าเดิมๆนะครับอ้าวกันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศครับปกติเราเปิดรับสมัครนี่คือคนหน้าใหม่เข้ามาลงแข่งขันเสมอนะครับแต่รอบรองชนะเลิศก็อาจจะมักจะเจอคนเก่าๆเพราะว่าเขาผ่านรอบมันแล้วยังไงครับสมิธรอซ้ำอีกทีนึงติดซัมเมอร์โอ้ยไม่งั้นฟุตบอลโลกเราก็ห้ามบราซิลแข่งเราก็ห้ามอาร์เจนตินาแข่งใช่ป่ะ จะได้เห็นแชมป์โลกหน้าใหม่บ้างไงแต่จริงๆเราก็มีซีซั่นนิวบี้ฟรีสไตล์นะครับเป็นซีซั่นที่ผู้แข่งขันหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาแข่งขันกันนะครับผมแชมป์เก่าไม่สามารถลงแข่งขันได้ในซีซั่นนั้นแต่นี่ไม่ได้ห้ามแชมป์เก่าครับผิดลูกนี้เบาไปหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราได้เห็นฝีมือโปรเพลเยอร์ตัวต้นๆ นะฮะที่ได้โชว์ฝีไม้ลายมือโชว์ทักษะให้เราได้เรียนรู้กันนะครับนำไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวซีซั่นอื่นก็จะมีผู้แข่งขันหน้าใหม่อยู่แล้วครับปกติเป็นเรื่องปกติครับตูรามดูช็อตนี้แล้วก็ยิงเลยแล้วกันมุมมันแคบไปหน่อยครับคานากูเคลียร์ออกมาได้ครับอาร์เซนอลคุณปอนบริการก็ยังไม่ได้รีบอะไรนะครับเบนไว้โอ้โหเหมือนจะโดนโซนของอินเตอร์นี่กดเลยนะครับเนี่ยเจาะไปข้างหน้าไม่ได้นะครับโดนหลัง5คุณเบฟนี่คือกดอยู่เลยนะตอนนี้ไหลมาเอาละครับโอกาสอีกครั้งนึงครับคานากูปั่นลูกนี้สุดปลายเหยียดของมาการเยสหรือเปล่าครับไม่ใช้สตันนิ่งดูครับไม่ดับบนทัสตันนิ่งนะครับพยายามจะบรรจงปั่นอ้อมตัวมาการเยสแต่ว่าโอ้มาการเยสปฏิกิริยาอย่างดีครับแบสอัพคุณปอนยังใช้ได้ครับดักลูกนี้เป็นลูกเตะมุมของอินเตอร์มิลานครับเฟรดิโกดิมาโก้ฝั่งนี้ใช้เป็นเท้าซ้ายครับยิงเลยหรือเปล่าครับ ไปเสา2เคลียร์มาได้ครับอาร์เซนอลแล้วจะฉวยโอกาสจังหวะนี้จะสวนได้หรือเปล่าครับซาก้าย้อนมาก็ต่อบอลไม่ได้ครับโดนคุณเบฟดักอีกแล้วครับมาติขยานงัดไปตรงนี้มาร์ติเนสมงชกมาตูรามให้คืนมาร์ติเนสยิงนี่โอ้โหปิดฟลามส์เดลมาลูกที่2ยังไม่มาครับยังบุกต่อครับดูฟี่ไปต่อครับไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอเปิดนิ่มๆเหงื่อจนแบบได้เตะมุมอีกแล้วโอ้37นาทีผ่านอินเตอร์คมอาร์เซนอลอยู่เลยนะครับตอนนี้ชีวิตจริงเนี่ยอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้เข้าไปรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับแต่ว่าอังกฤษตกหมดแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ BCL เราเข้ามาชิงนะครับเคียงมาได้ครับยังไงบอล2ไม่มีครับอินเตอร์ส่วนได้หรือเปล่าครับคุณบอลช็อตนี้ครับกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับออกไปทางขวาครับเบนไวท์อาร์เซนอลต้องวิ่งตามไปครับประคองอยู่ฮะมีตัวมาซ้อนนะครับต้องซ้อนไปเพราะว่าดีมาโก้ไปเตะมุมเมื่อกี้นี้นะครับยังไงครับเบนไวท์ไปต่อมาแบ็คขวาแล้วไม่ยิงครับให้ที่ซาก้าโดนกันตะคูกระแทกลูกนี้แล้วจะส่วนทันทีครับคุณเบฟหมุนวนรอเพื่อนก่อนครับมาติขยานให้ที่คานุกูคานุกูรอจังหวะครับจี้มาจี้ไปตรงข้างในดีกว่าครับตูรามตวัดเอ้ยอย่าวิ่งขวากันเองย้อนไปครับอัสซานีเบิ้ลชิปแอนด์รันชิปโดนมากันเยสดักก่อนเอาละครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกแล้วนะครับโอ้โดนดักอีกแล้วครับปาว่างัดไปเพย์สุดท้ายเป็นของอินเตอร์หรือเปล่าอาร์เซนอลกลับคืนมาได้ครับยังไงสมิธโรเบิ้ลไปข้างหน้าไม่ถึงเชซุสครับโอ้ต้องบอกว่า45นาทีแรกนี่คือคุณเบฟทำได้ดีกว่ากัน53ต่อ 47% นะครับโอกาสยิงก็มากกว่าด้วยนะที่สำคัญคือนำอยู่1ประตูต่อ0จากช็อตแรกเทแรกจังหวะเขี่ยเลยนะครับโอ้โหนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยคุณเบฟมาจริงๆนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนี่ก็เอาชนะคุณปอนมาได้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยผู้ชิงซีซั่นนี้อาจจะเป็นคุณปอนมาเจอกับคุณจอมอีกนะครับแต่คุณปอนต้องมาเจอคุณเบฟแล้วโดนหลัง5ท้าลุกแบบนี้ปรับแผนดูดิเอาแล้วครับแผนอีลุงตุงนังแล้วตอนนี้หน้า4ไปเลยกองกลางหลงเหลงนะครับมีดีแคนไลซ์ยืนคุยกับเซนเตอร์อยู่นะครับฝั่งของอาร์เซนอลต้องเปิดต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเลยครับผมไม่วัดดวงไม่เสี่ยงก็คือมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเจาะก็ไม่ได้ก็เจาะไม่ได้เหมือนเดิมต้องปรับนิดนึงฮะเอ็นเคเทียลงมานะครับผมเชซุสยังอยู่นะครับโดนดักอีแล้วครับเดฟายงัดไปที่มาติคยานโอ้โดนเสียเหลี่ยมดีแคลไลส์ตวัดไปที่สมิธโรไหลช่องนี้จังหวะได้เปรียบพอจ่ายไม่ดีอาจารย์ย้อนมาให้เล่นลูกตั้งเตะครับดีแคลไลส์ก็เปิดตัวแฟนสาวนะครับผมอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจคนเราอยู่ที่ใจใช่ไหมคนเราอยู่ที่ใจใช่ไหมจริงๆไม่ได้เปิดตัวแล้วเขาจะแบบเป็นกระแสช่วงนี้มาครับมาดูจังหวะอินเตอร์มิลานครับคุณเบฟบุกขึ้นมามาติคยานรอจังหวะนิดนึงครับจะขี่จักรยานได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับมีสนามบอลมาขี่จักรยานโอเดการ์ดออกไปที่สมิธโรแบ็คไม่มาโอเดการ์ดโดนล้วงจากด้านหลังอตูรามลงมาช่วยล้วงแล้วยังไงครับอินเตอร์คานากูจี้ไปครับไว้ประคองอยู่ครับยังไงคานากูงัดไปข้างในครับมาร์ติเนสโอ้บ่งเช็ดมาบันเจิดเลิศทีเดียวซินเจงก็หุบมาช่วยพอดีครับแต่บอลยังเข้าทางอินเตอร์ครับตวัดมาครับตูรามหมวนแล้วย้อนมาที่อัสนานี่คืนชิปให้ตูรามจะพักดูดบอลไม่ได้ครับ
ตูรามนี่คือเดี๋ยวพ่อของเขาเข้าเกมนะครับลียงตูรามกำลังจะเข้าเกมนะครับมีมาคุสตูรามที่เป็นลูกชายของเขานะครับลูกเล่นกองหน้านะครับพ่อเล่นกองหลังนะครับเอาละออเดกาดมาดูจังหวะของคุณบอลหลายจ้องที่เอาแล้วครับแทงทันไหมไม่ทันนะครับทอมม่าออกมาไวเลยครับกาเบรียลเชซุสยังเจาะไม่ได้ไล่ไม่ทันนะครับอาร์เซนอลของคุณปอนฮะแชมป์16สมัยครับโดนท้าทายโดยคุณเบฟแชมป์6สมัยครับมาที่สมิธโรสมิธโรประคองครับเบนไวท์มาไม่ใช่ซิงโก้มาไหมไม่เข้าข้างในดีกว่าครับเชียร์ซูดย้อนมาแล้วบอลวันทูซิกซักแล้วสลิปปิ้งช็อตสไลดิ้งช็อตครับโอ้โหเอาจนได้ครับด้วยความใจเย็นครับค่อยๆต่อมาแล้วเจาะจนได้ครับถึงแม้ว่าจะเจาะยากแสนยากตรงกลางนะครับแต่สุดท้ายก็ชิงวันทูระยะประชิดนะครับว่าคุณเบฟอาจจะไปเชฟเพสรัวๆนะฮะจังหวะนี้ไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับกุ๊ดหลุดเลยนะครับไม่มีธงขึ้นนะครับดูเซ็นเตอร์3คนนี้นะกุ๊ดพร้อมใจกันขึ้นหน้าคนสุดท้ายของอินเตอร์เหมือนจะเป็นสเตฟานเดอร์ฟรายนะครับผมเหลียวหันมามองเพื่อนนี่คือเพื่อนดันขึ้นหมดแล้วนะครับดูครับแล้วลื่นด้วยนะฮะสลิปปิ้งช็อตของเชซุสนะครับแต่ว่าก็ยังยิงทิศทางได้ดีครับเอาละครับอาร์เซนอลของคุณปอนาตีเสมออินเตอร์มิลานของคุณเบฟได้แล้วนะครับ1ประตูต่อ1ฮะจากกาเบรียลเชซุสครับดูอินเตอร์ครับประคองยังโมเมนตัมยังอยู่ที่อินเตอร์หรือเปล่าโดนปั๊มลูกนี้หวดไปข้างหน้าครับซาก้ามงเช็ดเป็นของอัสลานีครับแต่จ่ายไม่ดีครับติดไลท์ไลท์ไอโอบอลถึงสมิธโรแล้วไหลช่องนี้เอ็นเคเทียเอ็ดดี้เหลี่ยมนี้เอ็ดดี้ไปต่อแล้วยิงเฉยเลยโอ้โหเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครับซุปเปอร์ซับโอ้โดนสองเหลี่ยมดอกนี้ของคุณปอนครับคุณเบฟดูครับคือตัวเล็กกว่านะครับแต่อาศัยเหลี่ยมเนี่ยวิ่งถ้าวิ่งหันกลับมานี่โดนบัสตูนี่กระแทกแน่นอนครับแต่ว่าคองไปยิงเท้าซ้ายซอมเมอร์ออกมาพอดีนะครับมุมมันมีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอ็กซ์ตี้กระเทียครับพยายามเลี้ยงลายไปแล้วดูฮะเหลี่ยมนี้เห็นชัดเจนนะครับเลี้ยงลายไปซอมเมอร์ออกมาพอดีไม่มีทางเลือกก็ต้องออกมาเลยครับยิงสวนไปเลยนะครับถือว่ายิงได้ดีมากนะครับเอ็นเคเทียแล้วโอ้จังหวะของคุณปอนดีจริงๆครับได้มา2ประตูน่าจะภายใน10นาทีหรือเปล่าครับโอ้เหมือนการปรับเปลี่ยนแผนได้ผลหรือเปล่าฮะโอ้โหหลังหน้า4ตัวของคุณปอนครับเนี่ยเปลี่ยนแผนอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ได้ประตูที่ต้องการแล้ว2ประตูนะครับอย่าไปผีพรามอย่าไปเล่นหน้า4เหมือนเดิมตัวนี้เอาสมิธโรลงต่ำมาช่วยดีแคนไลซ์นะครับมายืนคุยกับเซ็นเตอร์ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนฮะตัวรับลงมาอีก1ตัวครับโอ้โหได้2นาทีภายใน10นาทีในเกมหรือเปล่าครับแต่คุณเบฟก็ยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับยังมั่นใจกับแผนเดิมอยู่นะฮะแต่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นเรียลไทม์นะครับมีการขยับอะไรนักเตะขึ้นสูงลงต่ำอะไรหรือเปล่าตัวสำรองลงมาหรือไม่ครับนี่มีการ2ตัวสำรองด้วย ก็สามารถใช้นักเตะเฉพาะชุดปัจจุบันของสโมสรที่ใช้ได้เท่านั้นนะครับเมื่อกี้นี่เห็นอาร์เดโน่แวบๆนี่เอาลงไม่ได้นะต้องเป็นชุดปัจจุบันนะครับUCL ปีนี้เหลือ4ทีมอังกฤษไม่เหลือแล้วนะครับแต่ตอนนี้อังกฤษอาร์เซนอลของคุณปอนนัดชิงจะโอ้โหทางปีกออกไปริมเส้นเลยฮะได้เปรียบอินเตอร์มิลานอยู่นะครับ2ประตูต่อ1ครับให้เวลาผู้แข่งขันได้ปรับแท็กติกกันหน่อยครับนี่จัดเต็มกันไปเลยทีเดียวเชื่อครับนอกจากสู้ด้วยจิตวิทยาสู้ด้วยความอดทนความนิ่งแล้วแท็กติกก็สำคัญเหมือนกันนะครับสู้กันต่อครับอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายตามหลังบ้างนะครับตอนนี้ส่งกองทัพตัวสำรองลงมาทั้ง2ฝั่งนะครับจอร์จินโญ่ลงมาเหมือนกันบาเรล่าลงมาครับกองหน้าของอินเตอร์ดูก่อนครับข้างในมีใครครับบาเรล่าเก็บบอลได้บาเรล่าไปต่อครับบาเรล่าม้วนมาไปต่อยังม้วนอีกรอบนึงม้วนเยอะไปหน่อยครับโดนอาร์เซนอลชิงมาครับบอลถึงเจซุสเชยซุสนี่คุณเบฟก็ต้องเปิดเกมรุกแล้วนะครับเพราะเป็นฝ่ายตามหลังแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะหลัง5อยู่นะครับมาร์ติเนสยังอยู่ครับไหลมาที่เดฟไฟหักบอลมาแล้วอู้ไม่ถึงการตะกูครับเคลียร์ออกมาได้ครับอาร์เซนอลแล้วข้างหน้ายังมีตัวเก็บอยู่ครับเอาเดการ์ดเบิร์นไปซิกแซก1 2ไปแล้วครับเอ็ดดี้จ๋าเอ็ดดี้เอ็นเกเทียไปต่อสปีดแผ่วแล้วเอ็ดดี้ยิงลูกนี้โอ้2ประตูครับตัวสำรองของปืนใหญ่อาร์เซนอลเอ็ดดี้เอ็นเกเทียครับโอ้ดับฝันเลยหรือเปล่าครับลูกนี้บอลจังหวะไปได้เลยครับคุณปอนคือจากตามหลัง1ลูกยิง3ลูกรวดนะฮะแล้ว2ลูกก่อนนี้ได้ต่อเนื่องกันนะครับบีบให้คุณเบฟต้องเปิดเกมรุกนะครับเพราะว่านำอยู่นะครับพอเปิดเกมรุกปุ๊บเนี่ยโดนคุณปอนส่วนบ้างลูกนี้เนี่ยเปิดเลยนะครับเซ็นเตอร์เปิดหมดเลยครับแล้วสปีดปลายจะแผ่วแล้วนะครับเอ็ดดี้เอ็นเกเทียแต่ว่า
ก็ยังเพียงพอที่จะเลี้ยงลายไปนะครับไม่ให้โดนกระแทกนะครับเลี้ยงเหลี่ยมเลี้ยงลายไปได้นะครับวิ่งฉลาดมากครับไปตรงนู้นนะหนีเซนเตอร์ตัวเบียดนะครับแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับยิงขวาด้วยเลยครับลูกแรกนี่ยิงซ้ายนี่ยิงขวาครับโอ้โหกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของอาร์เซนอลเอ็ดดี้แองกาเทียครับแต่เวลายังไม่หมดครับยังเวลายังไม่หมดนะครับเหลือประมาณ15นาทีครับเขายิงได้แล้วก็ยิงได้ใช่ไหมโอ้โหแผ่วไปเลยที่ไปอินเตอร์โดนดักบอลได้ง่ายๆแบบนี้อาร์เซนอลครับเป็นไว้ตบัดไปครับซาก้าซาก้าซาก้าม้วนรอซาก้าจะไปต่อซาก้าจะวิ่งฉีกไม่ได้ตัวสำรองของอินเตอร์ก็ลงมาหลายตัวเหมือนกันนะครับผมกุสโตไปที่อัสนานีออกขวาครับบาเรล่าบาเรล่าเอาแบ็คขวาไม่เติมหมดแรงแล้วมั้งนั่นน่ะอเล็กซิสซานเจสก็ลงมาครับแม่อเล็กซิสพี่ถั่วน้อยเอ้ยเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าเหลือ10นาทีครับบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของอินเตอร์มิลานไปครับปาวาสั้นๆง่ายๆครับนิโคโลบาเรล่าจ่ายตะวัดลูกนี้สแลบดีแกนแคนไลส์ก็ของลูกทุ่มอีกครั้งนึงครับบาเรล่าเลือกโดนบีบขนาดลูกทุ่มยังบีบให้ทุ่มยากเลยฮะยังครับใส่รายละเอียดยูโดนฉกทนได้นะครับโอเดการ์แล้วย้อนกลับมาซะด้วยหวดยาวๆไม่ได้หวดทิ้งหดกว้างด้วยหวดแม่นซะด้วยนะครับเชซุสไปเล่นปีกแล้วตวัดลูกนี้ครับเอ็นเกเทียยิงเลยล้ำหน้าแหละครับตรงกรอบอยู่นั่นเข้าประตูไปด้วยป่ะแหมล้ำหน้าไป89ครับ29 29โอ้โหตอนนี้สถานการณ์พลิกกลับเลยนะครับถ้าเกิดบอกเลยถ้าเกิดใครไม่ได้ดูต่อเนื่องแบบดูแบบกอนี่คือคุณเสียใจเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซาก้าออกไปทางนู้นครับเชซุสไปเล่นปีกแล้วนะครับตอนนี้เชซุสรอจังหวะเพื่อนจะให้ที่เอ็ดเกเทียไม่ได้ไปครับอินเตอร์ยังไม่หมดหวังครับไหลลูกนี้กับมาร์ติเนสเลี้ยงบอลได้แล้วยิงลูกแล้วโอ้โหทำไมสุดโอ้ไปบล็อกลูกนี้ได้ยังไงวะนั่นเกี่ยวบอลอยู่หมับเลยนะครับซุปเปอร์บล็อกของโทมิยาสุครับยังได้อยู่ครับอินเตอร์ไหลมาอีกทีนึงครับอเล็กซิสฉลับนิดนึงแล้วบอลเปลี่ยนทิศทางครับไปเข้าทางมาคาเยสหัวทิ้งไปเลยครับข้างหน้ามีเอ็ดดี้อยู่ครับเอ็ดดี้เก็บได้ไหมไม่ได้ครับอินเตอร์ขออีกช็อตหนึ่งได้เปล่าขออีกช็อตหนึ่งไม่ได้ครับโอเดกัดหนักได้อีกแล้วไหลมาช่องนี้กลายเป็นอาร์เซนอลได้เพย์สุดท้ายหรือเปล่าครับเชซุสหักหลบเดฟายได้แล้วตวัดลูกนี้ดิแคนไลท์เติมขึ้นมาย้อนมาที่เชซุสดับเบิ้ลทันแล้วปะล็อกนิ้วมือของยานซัมเมอร์ครับออกไวๆทันทีไม่มีทางเรียกแล้วอาจารย์เป่าจบไปเลยครับโอ้สถานการณ์คุณเบฟทำได้ดีมากนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าความนิ่งของคุณบอลแล้วก็แทคติกในการแก้เกมปรับตัวเปิดเกมลุกนะครับจังหวะเข้าทางแล้วประกอบกับคุณเบฟไม่มีทางเลือกลูกที่3มาปุ๊บเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะครับโอ้1ประตูต่อ3ครับอินเตอร์มิลานของคุณเบฟครับก็พ่ายให้กับอาร์เซนอลของคุณบอลไปนะครับผมพลาดแชมป์ในซีซั่นนี้นะฮะส่วนคุณปอนก็เป็นแชมป์สมัยที่17เลยครับผมโอ้ยแต่ก็สู้กันด้วยหลากหลายมิติให้เราได้รับชมกันแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับผู้ชิงชนะเลิศซีซั่น184ก็จบกันไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องผมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซีซั่นหน้า185 Newbie Freestyle นะครับผมติดตามรับชมกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ